ติดใจขอนแก่นซะแล้วติดใจเหรอก็เลยจะร้องต่อยสัก10เพลงอ๋อเหรอครับติดใจต้องไปเจอกันในมิเอ็กซ์ดีกว่าโอ้ใช่ต้องมีตังค์มีนัดต้องซื้อบ้านอยู่ที่นี่แล้วแล้วพี่คะชาวขอนแก่นดีไหมคะแล้วพี่นัดอยู่แล้วติดใจคนขอนแก่นมากค่ะติดใจจะซื้อบ้านอยู่ด้วยไหมอยากซื้อครับอยากซื้อแต่ไม่มีตังค์เลยเนาะตังค์โอเคบ้านไหนว่างมายกมือหน่อยสิแต่ไม่ขออนุญาตผู้ปกครองเลยยกไปก่อนเลยพี่ตาไม่เคยเห็นเราปรึกษาคุณสีโฮมโลนนี่คุณแม่มาจากไหนเนี่ยครับเราดีคุณแม่มาเป็นอะไรคะนักขับขาประจำจริงเหรอคะขาประจำจริงเปล่าเสียงดีกว่าข้างหลังอย่างเงี้ยบอกข้างหลังยอมเหรอคะเขาบอกข้างหน้าเสียงดีกว่านะคะยอมทุกอย่างเขายอมทุกอย่างอยู่แล้วเขารับเราสนุกความสุขของวัดจิตใจนี่ไงนั่นก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ได้มีส่วนในการพูดเล่นผมพูดเล่นจริงแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยผมพูดจริงนะพี่นัทเอาตัวรอดไปแล้วไม่เกี่ยวนะพี่นัทเล่นนี่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะผู้บริหารของเราบอกว่ามีของที่ลืมมาฝากนะคะครับตอนด้วยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณพรศักดิ์โอวาทการนนท์ค่ะผู้จัดการภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค104ขึ้นมาข้าวเปล่าที่นี่ไหมค่ะขอบคุณตัวมือด้วยนะคะนี่เลยนะคะมอบหัวใจให้เธอเป็นกรุงศรีมันนี่เฟสติวัลไอโลกรุงศรีนะคะใช่แล้วแล้วก็ให้นัดด้วยนะคะนี่เลยคำหล่อสูสีไหมคะเดี๋ยวขอถ่ายภาพรวมด้วยนะคะรวมกันนะคะเดี๋ยวผู้บริหารการค่ะมาเลยนะคะพอถามความหล่อสูสีไม่ด้านหลังก็ยังได้หลีกเลยนี่ไงผู้บริหารเราดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณพรศักดิ์ของเราและการนอนด้วยนะคะขอบคุณแต่สองมุมนะคะยังไม่จ่ายไปไหนอยู่ที่ก่อนนะคะยังไม่ไปไหนเพราะว่ามีของที่เลือกมาฝากกันด้วยมีของมาฝากไหมคะมีเล่นเกมมีเล่นเกมมีของมาฝากกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปไหนนะครับเดี๋ยวเราเล่นเกมด้วยกันใช่เดี๋ยวฝากหมอนไปก่อนไหมคะฝากหมอนไปก่อนนะนะคะเดี๋ยวเราผู้โชคดีสามท่านที่มาบนเวทีร่วมสนุกกันสามท่านใช่ไหมครับสามท่านวันนี้เกมร้องง่ายๆครับยกมือแล้วเท่าไหร่หนูโชคดีเดี๋ยวโชคดีรบกวนขอเป็นชาวขอนแก่นดีกว่าเนาะเพราะว่าเราอยากมากระจายความวันนี้เราจะมีเช็คปากเหี่ยวชนๆนะครับผมกรุงเทพมองด้วยหางตาแล้วมองแบบอะไรกันจ๊ะอย่างนี้ต้องบอกว่ากรุงเทพเจอกันบ่อยน้องๆค่ะต้องบอกว่าน้องๆชาวกรุงเทพรอได้ไม่เป็นไรต้องใช้คำนี้แหละน้องๆสงบนิ่งลงทุกอย่างเย็นลงที่นี่ไม่ใช่เพราะอะไรคิดถึงเคยใช่หรือเปล่าวะเนี่ยใช่จริงเหรออะไรนะคะเราเล่นครับเราชี้ได้แบบนี้ขอนะครับผมอย่าลงเวทีมาที่จะลงโดนแน่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอ่ะขอสามท่านแล้วกันผู้โชคดีเดี๋ยวให้ตอนเชื่อยังไงครับเรามีกติกาไงบ้างกติกาง่ายๆครับใครมีมือถือครับผมหยิบมือถือขึ้นมาครับวันนี้เราจะจัดการโหวตนะฮะเราวันนี้เราจะโหวตครับผมส่งเอสเอ็มเอสนะครับส่งเอสเอ็มเอสนะครับฟังดีๆนะครับส่งเอสเอ็มเอสพิมพ์คำว่ากรุงศรีนะครับผมไอ้ที่เบอร์ผมต้อนนะครับเดี๋ยวบอกให้เอาที่นี่เป็นเบอร์การเอาที่เบอร์การนะครับส่งที่เบอร์นะครับ480นะครับจดนะครับ480เอาไม่สิอันนี้ไม่มีใครเชื่อเลยดูดิใครไม่มีเสื้อเหลืองใครฟันเหลืองก็ขึ้นมาได้แรงตรงนี้ตลอดขอใช้ความรู้เชิญสาวๆนะจ๊ะสาวๆสาวมาแล้วเดี๋ยวเรามีโจทย์ให้ค่ะนะคะเดี๋ยวให้พี่นัทจับโจทย์ด้วยเรามีโจทย์ให้จำเลยมีไหมครับโอ้